จ้ะก็ได้ทางเทคนิคอยุธยาต่อให้เขาต่อให้เลยจ้ะแค่แสนสี่มีงบน้อยแต่โรงเรียนก็ช่วยเอ๊ะรู้สึกว่าป้าลำพูนี่ทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเลยนะมันมีความสุขแล้วจันนะใช่ตายไปเราไปไม่ได้เลยอันนี้ดีจ้ะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คือทำแบบพอเพียงจ้ะมีงบเท่าไหร่ก็ทำไปทำไปเท่านั้นแล้วก็ให้ชาวบ้านเขาได้มีงานด้วยจ้ะมีใบสาบเสือนะสาบเสือแล้วก็มาสะเดาครับสะเดาครับสะเดานี่เรารู้จักกันดีเพราะว่าเอาไปแกงแกงได้ครับตัวนี้ใช่ไหมแต่ก็เอาไปเป็นสมุนไพรไล่แมลงได้ดีนะครับโอ้เนี่ยมันมีหยักคนนี้แปลกนะยังใบหยักนี่ก็ใบหยักสาบเสือก็หยักส่วนมากก็จะมีน้ำมันในตัวเดี๋ยวมาก่ายแล้วเอาน้ำไปกินมันก็จะดีกว่าไหมได้อาจารย์มันจะสะอาดอ่ะมันสะอาดใช่แล้วก็จะได้นานใช่น้ำหอมจริงหลักการเนี่ยน้ำหอมเขากัดแต่เขาไม่บอกเรานะเนี่ยใช้อย่างนี้แหละแต่เราใช้ภูมิปัญญาไม่ต้องใช้เงินเยอะแบบซื้อจากมาคือผมจะเอาไอ้พวกนี้ไอ้ดอกผงไผ่ต่างๆที่มันมีกลิ่นหอมเลยจ้าเบญจเกสรนี่นะรวมเลยแล้วเข้าไปทำเนี้ยกันเอาที่ดูที่ว่ามันสู้น้ำหอมได้ไหมโอ้ดีมากได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบนะต้นแบบโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วต้องเขาเป็นแม่แบบกระจายไปทั้งประเทศก็คือปกตินักเที่ยวมาเราก็จะมีรถคันนี้พาเราจะมีผังของชุมชนว่าจะพาไปดูที่ไหนบ้างเนี่ยบรรยากาศโอ้โหเนี่ยไหมเปยวนโอ้โหเปยวนเนี่ยกลุ่มถากกันเองอีกนะจะมีกลุ่มคนยาเล่พาจะไปเปยวนว่าจำได้เปล่าคะสีภายใจผ้าเหลืออาจารย์เก่งกาจจังเจ้พระที่เคยบอกเคยดูมันรักลูกทุ่งไหมเคยดูมันรักลูกทุ่งลุงเนี่ยแฟนคลับเก่าได้ได้ถ้าเด็กใหม่ๆไม่รู้จักไม่รู้จักถ้ารุ่นนี้จะรู้จักไม่เสร็จรอบอะไรเดี๋ยวอันนี้ถักเองนะไอ้ถักเนี่ยอันนี้เขาเป็นกลุ่มอยู่หมู่7อาจารย์เขาไปประมูลผ้าทหารน่ะเป็นมุ้งทหารไม่เอาเนี่ยทำไอ้ผักปอดอะมันไม่ทนไม่ทนเหรอนี่ที่บอกว่าได้อันดับหนึ่งจ้ะได้ที่หนึ่งของจังหวัดที่หนูบอกเนี่ยเนี่ยเหรอเขาเรียกอะไรนะมีกรอบโบราณจ้ะมีกรอบโบราณนะแล้วก็วิธีทำก็ผสมควรเนี่ยจ้ะเคี่ยวได้ก่อนแล้วก็ทอดหมี่ทอดหมี่นะพอมีสิกรอบแล้วก็เอามาใส่กระทะเอามาคลุกแค่นี้นี่น้ำอะไรเนี่ยน้ำผัดหมี่นี่แหละอ๋อน้ำผัดหมี่ที่ปรุงแล้วนะอ๋อมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีน้ำตาลน้ำมะนาวแล้วก็มะขามเปียกขามเปียกน้อยนิดหน่อยแล้วก็อะไรน้ำปลาเกลือจ้ะอ๋อเหรอมีพริกไหมเปรี้ยวพริกมีเชื่อมนี่นะอ๋อแดงๆนี่นะแต่ก็เชื่อมไปแล้วแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศที่เย็นตาโฟใส่เย็นตาโฟอ๋อเหรอออกสีเงี้ยนะโอ้แล้วก็เอามาผัดแค่นี้แต่มันสำคัญตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่สำคัญตรงนี้น้ำปรุงนี่แหละต้องฝีมือสุดยอดเลยใช่ไหมเพราะถ้าเป็นเฉพาะหมี่มันเฉยๆแหละใช่อันนี้เกี๊ยวทอดใส่เกี๊ยวอีกจ้าเกี๊ยวทอดโอ้ใครเป็นแม่ครัวมือหนึ่งเนี่ยไม่มีส้มหน้าไม่มีนี่ด้วยนี่คนนี้เลย74แล้วออกกับผมยังอ่อนไปจ้าผม76จ้ายังไหมนี่หอมเจียวหอมเจียวนะจ้าโอ้ปรุงหอมเลยดิเออหอมจริงๆนะเนี่ยหอมเราจะผัดจนมันแห้งเลยจ้าจนแห้งกรอบต้องใจเย็นๆโอ้ใช่เพราะดูแม่ครัวแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าต้องใส่ใจไงจ้าเอาใจใส่ไปด้วยใช่ป่ะเออเวลาไปทำปีก็ดีก็ได้พูดได้คุยสนุกแล้วนี่ทำขายหรือทำแจกขายด้วยเหรอขายแล้วเวลาแพ็คกิ้งส่งทำไงติดเดี๋ยวมีกล่องมีอ๋อมีกล่องติดก้าด้วยติดก้าตราตราเลยกลุ่มแม่บ้านเดี๋ยวอาจารย์ดูใช่ไหมอ๋อมีเดี๋ยวชิมเลยชิมได้เลยนะเดี๋ยวลองใส่กล่องให้อาจารย์ดูดูที่เวลาที่เราจำหน่ายจะเดี๋ยวผัดอีกหน่อยอ๋อยังมีอ๋อนี่นะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อลงนี่ก่อนอาจารย์เนี่ยทำเนี่ยจะอร่อยที่มีโอ้ลงนี่คนโทรมาอีกกล่องใช่เดี๋ยวมีคนจองเหรอเนี่ยจองแหมสุดยอดเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้นะเดี๋ยวหนูพาอาจารย์ไปที่ทำขนมข้าวยาคูอีกที่ทำจากข้าวเกี่ยวมาสดๆเลยขนมโบราณๆนั่นเลยโอ้โหนี่ชุมชนนี่ผมอิจฉาเลยนะนี่นะแต่ขนมครับเดี๋ยวมีข้าวต้มมัดมาอีกนะเนี่ยกลุ่มแม่บ้านหนูจะทำทุกอย่างนี่วันหลังต้องติดกาแม่ครัวใส่ด้วยนะเนี่ยสามแม่ครัวสามไม่เอาห้าแม่ครัวห้าแม่ครัวนี่แม่ครัวโบราณต้องดูจงไปด้วยนะ
ม่ครัวโบราณเนี่ยก็ไปนุ่มจุกเป็นมาที่ได้รางวัลที่หนึ่งมานะเอาเรื่องนี้เลยมาดิดีจังอย่างนั้นดีนะเนี่ยสัญลักษณ์เขากาค่ะนะอาจารย์เนี่ยเล่นเล่นเล่นนี่เหรอเนี่ยแล้วมันมีความสุขอ่ะมันสนุกสนานได้คุยได้ยิ้มแย้มไม่เครียดไม่ได้ตั้งใจทำเป็นธุรกิจเวลาจังหวัดเคลื่อนที่นะรถล้างไปก็เต็มรถทั้งตลอดปีใหม่ได้ออกเงินหลายเดือนทั้งตลอดทั้งเดือนเลยนะแล้วมีเดือนไหนหยุดบ้างไม่มีหยุดทั้งปีเลยทั้งปีตลอดแล้วเอาไปไว้ไหนเงินอ่ะมันไม่ได้เยอะสิคะมันได้หน่อยนิดหน่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้หวังผลกำไรไม่อ่ะพออยู่กันได้อันนี้ความด้วยความสุขอยากให้คนซื้อได้กินของอร่อยงานเนี่ยลำพูนก็สมุนไพรก็ประกอบกันด้วยอันเหรอได้ภูมิธรรมดีนะภูมิธรรมดีก็ที่ผมบอกว่าคือจุดตรงนะภูมิน่ะก็คือเป็นบริษัทแม่ภูมิธรรมและนี่คือบริษัทโลกถ้าพูดในนามธุรกิจนะแต่ว่าเปรียบเสมือนเป็นบริษัทแม่ของเราคือนภูลแล้วก็เรามีกลุ่มต่างๆกระจายเหมือนก็เป็นแม่เหล็กใหญ่ดูทุกคนเข้ามาใช่ครับเวลาคนมาบ้านเขาก็เราก็เอาของเราไปขายมันมีความตกใครมีอะไรเราก็ไปขายตรงนั้นเวลาจังหวัดเคลื่อนที่นะหนูว่าไปเต็มรถรางเนี่ยไปหมดเลยรถรางกันมาเกียบไปไปยันอำเภอไปอำเภอไปอำเภอก็เป็นหนึ่งในจังหวัดอย่างเงี้ยไปกันตลอดงานอะไรจะไปเอารถรางไปมันจะเกาะเกินด้วยนะใช่แล้วก็จะบางนาก็ไปมาแล้วไปกันหมดแล้วเราต้องอินเตอร์ต้องไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียแล้วไปไม่รู้จะไปยังไงเดี๋ยวไปบ้านอาจารย์เดี๋ยวไปบ้านอาจารย์ไปเครื่องบินเอาเรือไปก็ได้เรือบินโอ้นี่นะวันหนึ่งผัดกี่เยอะนะบางทีเป็นร้อยกล่องหลายกล่องวันหนึ่งทีสองสามวันก่อนที่ช่วงก่อนปีใหม่อ่ะผัดเป็นร้อยกล่องเป็นร้อยกล่องจ้ะมาสั่งแค่เลยสั่งของใช่เพราะเวลาไปเที่ยวมันนั่งกินในรถก็ได้ใช่ครับเป็นทานได้ด้วยครับเมื่อวานนี้พี่จะซื้อไปกินเมืองการก็ไปเที่ยวก็ไปกินแข่งกันที่ของเมืองการคนเมืองการก็คุยกันเขาว่าแล้วเขาดีเขาคุยว่าเขาอร่อยกันที่คนเมืองการก็ซื้อไปเขาบอกว่าของเราอร่อยกว่าโอ้นี่ขามจังหวัดเลยนะเนี่ยจังหวัดถามเวลาโรยเนี่ยเสกคาถาหรือเปล่าเนี่ยเสกมหานิยมป่ะไปทำไปนานมีหนูพระให้คาถามาขังเองปิ้งเลยโรงเรียนนะกินเองเอาแล้วมีคาถามาด้วยอ่ะคือกลุ่มนี้ออกงานบ่อยบ่อยครับงานอะไรนะพระอะไรนะที่ไปเราไม่มีแค่ต้นไม้นะเรามีต้นไม้อีกมีต้นไม้ขายอีกดอกบัวคือครบเลยโอ้โหผมว่าอย่างนี้แทบจะไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะไม่ต้องเลยจะอยู่ชุมชนเนี่ยจะมีความสุขกันเลยนะไม่ต้องห่างลูกห่างหลานไม่ต้องงานนอกหมู่นอกเขตนอกอำเภอนอกจังหวัดเลยนะเฉพาะดอกบัววันก็เก็บขายได้สี่ห้าร้อยอยู่กันได้มีเหรอจะมีดอกบัวเป็นบึงบัวเลยเป็นบึงเดี๋ยวพาอาจารย์ไปโอ้โหมาเที่ยวนี่ไม่ผิดแน่ไม่ผิดหวังจ้าก็บัวหลวงก็เก็บขายฝากขาดอย่างเดียวไม่ได้ลงเรือไม่น้ำเจ้าพระยาเสียดายเรือไม่งั้นจะพาอาจารย์จะต้องมาให้ได้จ้าเดี๋ยวไว้เรือขึ้นคานกันเดี๋ยวอาจารย์เชิญดูตรงนี้จ้าเอาไปมันรั่วไอ้ตัวนั้นแหละตัวขายอย่างดีจ้าตัวนั้นดีมากเลยเพราะว่าที่ไม่มีหมู่บ้านไหนเดี๋ยวจะลองไม่มีหมู่บ้านไหนติดไม่น่าจะพยายามเอามาลองดูเนี่ยถ้าต้องมัดนะขึ้นวางบนที่เนี่ยอร่อยมากนะอาจารย์โอ้นี่ของเดียวเนี่ยจะหาบขายกันเองในเนี่ยเวลาไปออกงานต้องมัดโอ้เวลาออกงานก็ไปกันนี่วันหลังติดการที่หอบก่อเกิดเลยดิมีจ้าลองชิมลองชิมจิ้มมีก่อนโอ้โหช้อนซ่อมไปนู่นแล้วก็มังนั่งที่มีล้างนู่นเออนั่งร้อนมากโอ้โหกำลังดีนะไปดูไปดูนี่ค่ะอาจารย์ชิมมีชิมนี่ค่ะใช่ลองชิมดูที่นี่อาจารย์ครับนี่นะโอ้โหนี่เล็กคุณเอากินประจำดิประจำครับโอ้โหนั่นแหละมือนั่นแหละดีแล้วอาจารย์ยังร้อนอยู่จะไม่อร่อยต้องให้เย็นมันต้องเย็นนี่กำลังดีอุ่นๆกำลังดีจะกรอบมากนี่ยังกรอบอยู่เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับเพื่อนชิมไหมมันจะไม่สูบแบบโบราณรสมันกลมกล่อมชิมถูกลิ้นเลยมิหน้าเขามีการขายวางขายเงินแต่ว่าคงจะใส่ระยะสารแก้ปวดหัวมือแต่นี่เราทำแบบนี้เราไม่มีวางอยู่ในห้างโอ้โหเป็นเดือนเลยอ่ะอันนี้ไม่อาจารย์ขาย3วันยังเราก็หมดแล้วคือบางทีบางครั้งคนมาเตะแขกมาพักเนี่ยจองกันไว้เลยแล้วก็ถามว่าจะไม่ได้กินช่วงเช้าแล้วก็ไปส่งให้โอ้ไม่ต้องห่วงแม่ครัวอยู่นี่ไม่ต้องห่วงรุ่นนี้แม่มือเยี่ยมอยู่แล้วอาจารย์ทำใจแม่ครัวรุ่นนี้ขน
นาดไหนแค่นี้นี่ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับวัตถุโบราณไม่ครัวโบราณถือว่าเป็นวัตถุต้องไปเลยนะเป็นมรดกโลกไปจดเลยไปจดอินเทอร์เน็ตแต่กล่องไม่ได้ก็เห็นมรดกโลกแต่กล่องนี่นี่น่าจะใช้ปลาลำพูนี่นะแล้วก็ไปกากรอบเกลือไม่ปกติก็จะใช้ทุกอันทุกอย่างที่ออกจากนี่ที่กรอบเกลือหมดเลยใช่ครับตอนที่เราได้ของเกษตรมาออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เราแล้วเราก็ใช้เป็นโลโก้ของนั่นแหละเป็นกรอบเกลือรวมหนึ่งทุกอย่างทุกชนิดในหมูนี่ที่ออกมาเนี่ยใช่กากรอบเกลือหมดเลยคนเดียวก็กรอบไม่ได้เนี่ยไม่สวยเนี่ยสวยจริงจริงเลยนะโลโก้สวยก็คือทำตรงนี้เอาหน้าไปคุ้มแล้วแหละไม่ได้รายได้เยอะแต่ว่ามีความสุขรวมกลุ่มกันทำคุยกันไปเขาไม่ต้องไปอะไรแล้วก็เห็นหน้าตายิ้มแย้มหมดคือสมัยก่อนนภูนเนี่ยมีนภูนอาลาปลาหมอเนี่ยคือต้องออกไปข้างนอกเอาไปขายแต่ตอนนี้ไม่ต้องละอยู่กับในชุมชนมันดังแล้วลูกหลานก็มาช่วยก็ทำเป็นกิจกรรมในครอบครัวมีความสุขใช่เวลาเป็นงานปีโอ้โหจังหวัดตามแล้วใช่ครับมันเป็นหน้าตาของจังหวัดแล้วมันเป็นฝากออมทรัพย์กันด้วยอะไรด้วยนะแม่จ๋าไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่ากู้ไม่เอากู้เลยไม่กู้แล้วออมทรัพย์กันด้วยส่วนหนึ่งที่รายได้มาใครจะลงทุนก็มากู้กับคนนี้เองตากรนี่นะโอ้โหเยี่ยมเป็นตัวอย่างที่ดีเขาบอกแล้วนะคุณแล้วเป็นต้นแบบดีดีก็ดีคุณสืบทอดต่อยอดได้เลยต่อยอดได้หนูก็หายเหนื่อยแต่งงานยังเนี่ยแต่งแล้วครับลูกกี่คนหนึ่งครับหนึ่งคนน้อยจังปีสองนะครับไม่พอใช้ต่างจังหวัดยังนี่คนสมัยนี้เนี่ยเอาเปรียบมีลูกคนเดียวกันเดียวมันต้องมีสักสี่ห้าคนเนี่ยอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราชิมอันนี้จ้าลองชิมก็ต้มมัดพริกก็ยังหวานเลยนะเออพริกก็หวานใช่ไหมพริกก็หวานใช่ไหมก็ไปคั่วน้ำตาลเนี่ยหวานคนทำก็หวานโอ้โหคนทำก็หวานแม่จ้ากล้วยกับปูกุ้งจ้ากล้วยก็ทำเองกันในหมู่บ้านข้าวเหนียวก็นิ่มนะจ้าผมเคยให้นักเรียนมาเรียนรู้กับป้าการมาพับครับข้าวต้มปกติมันจะมีนมสองข้างที่ว่าเขาเรียกนมข้าวต้มเออใช่ใช่ใช่เด็กเขารวบเป็นแหนมไปเลยเหมือนแหนมมัดง่ายนักเรียนมาเรียนรู้กับป้าการก็มัดรวมไปเลยของนี่เป็นเทคนิคนะครับเป็นภูมิปัญญาเก่านะไอ้เนี่ยแต่เป็นนมต้องอะไรนะเดี๋ยวมีกล่องเดี๋ยวนี้ไม่ทำไม่เป็นลองกินไม่เป็นเลยเด็กแล้วป้ามีลูกหลานไหมกี่คนมาทำไหมไม่เอาทำไมเนี่ยไม่เป็นนี่แหละแล้วมันก็จะหายไปจะหายไปนะใจหน่อยหายของอร่อยกว่าข้าวต้มเยอะแยะพูดกันใครๆยังว่าวันนั้นไปขายที่บันทึกอ่ะพอขึ้นไปเขาบอกขายไงจ้าบอกต่ำมาสิบอ้าวเคยขายมาละสิบแล้วอาจารย์เลี้ยงบอกไม่ใช่เจ้านี้คนละเจ้าเท่าไรสามมัดเท่าไรยี่สิบคือเขาขายมาละสิบสามมัดก็30บาทแล้วทำไมเราขายถูกอ่ะขายอยู่อย่างนี้ประจำโอ้โหแล้วขายมัดละ5นี่ไอ้อะไรมันจะแพงของมันแพงขึ้นไปตองไปตังแพงขึ้นโอ้ไปตองไปเติมก็ต้องซื้อเขาก็ขายอยู่เนี่ย3มัด40ทำคนเดียวจ้ะก็ขายเอาว่าพอหมดไวทำเองแล้วก็มาเดินขายเองความสุขได้นี่วันแมนโชว์เลยนี่นะวันเรดี้โชว์คือไม่ต้องผ่านคนกลางทำไม่ขายขายถูกไม่อันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยครับเดี๋ยวจะไปไหนเนี่ยแล้ววันนี้ได้มาของกินแล้วที่ทำขนมข้าวยาคูขนมยาคูเหรอจ้ายาคูกินทั้งวันทั้งวันและยาทั้งวันทั้งวันจ้าอย่าไปนั่งกันนี่ที่ป้าลำพูตอนนี้จะไปไหนต่อเดี๋ยวหนูจะพาไปที่กลุ่มทำขนมข้าวยาคูโอ้โหเยอะโหขนมครับหมู่บ้านขนมครับที่เกาะเกินนี่มีกี่กลุ่มเนี่ยเป็นสิบๆเลยจ้าที่กลุ่มเลยโอ้ยเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะอาจารย์ขนมนี่ก็เกี่ยวกับทำข้าวอ่อนอ่ะใส่ใบเตยด้วยเวลาเนี่ยถ้าอาจารย์มาพักหนูจะพาขึ้นรถรางแล้วก็พาเที่ยวดูกิจกรรมอย่างเงี้ยไอ้ทั้งตำบลเลยปะเนี่ยทั้งตำบลเลยจ้ะทำพักขี่จริงๆเลยจ้ะผมมีแต่ที่อื่นแก่งเดี๋ยวป้าหมอนี่ทำน้ำนมข้าวยาคูรุ่นบุกเบิกกันสามสิบกว่าปีโอ้โหเหนื่อยมากเคยสัมภาษณ์ออกทีวีแบบป้าหมอทำมานานหรือยังแกบอกว่าเพิ่งทำมาเพิ่งทำสามสิบปีเพิ่งทำของแกจะตอบแบบจบบ้านคือบุกเปิดมาแล้วนะครูคือสมัยก่อนคือเราต้องออกไปข้างนอกไปขายอ่ะป่ารถกันไป500บาทขายได้200ก็ไปนะแล้วนี่มีหมู่บ้านเลี้ยงไก่ชนด้วยเนี่ยได้มีไก่ชนด้วยโอ้ไก่ชนคนเขาเล่นเยอะนะไก่ชนนี่นะ
หนูก็ไม่ตัวแพงๆนะตัวเป็นหมื่นเป็นแสนบางคนเขาซื้อนะพวกโอ้โหพวกบางคนรักมากชอบพวกผู้ใหญ่อ่ะแหมพวกยิงพวกดีพีไม่ต้องห่วงเพราะเลยญี่ปุ่นไปซื้อตัวละเป็นแสนอ่ะเอาขันไปสวยนะสวยเอาขายไปต่อเนี่ยก็พอลูกสาวตกงานแล้วก็มาอยู่สามขวดจากพ่อหมอเห็นไหมไม่ต้องพันหลายวันเป็นพันขวดนะอาจารย์แล้วไปทำงานทำไมไม่ต้องเลยเนี่ยทำเนี่ยมากเลยแล้วก็มีแม่ค้ารับส่งเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ทำไม่ทันละไม่หวั่นไหวเดี๋ยวจะพาอาจารย์ดูตรงนี้จ้ะเนี่ยแหละคือไปด้วยคุณภาพของตัวสินค้าเนี่ยอย่างนี้มันของอร่อยอ่ะมันปลอดสารพิษใครก็อยากกินมะพร้าวในชุมชนนอกจากไม่มีเราจะซื้อปลูกเองหมดปลูกเองโอ้โห